ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังครับถ้าชอบโปรดกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะดูโฆษณาให้เราด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ต่อยอดและนำเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังต่อไปครับขอบคุณครับมีหลายๆคลิปแล้วนะครับที่ผมได้เล่าถึงประวัติศาสตร์ที่แท้จริงระหว่างไทยและเขมรในวันนี้นะครับเราจะมารีเซ็ตประวัติศาสตร์เขมรที่จอมปลอมที่ถูกขีดเขียนขึ้นเพื่อมายกสถานะของตนเองจนหลงลืมไปว่าประวัติศาสตร์ที่เป็นสากลนั้นเขามีการบันทึกเอาไว้อย่างชัดเจนและอยู่ในหลายๆประเทศอีกด้วยแต่ก็แปลกนะครับว่าการจะเขียนบันทึกประวัติศาสตร์ที่มีอยู่หลายประเทศนั้นไม่มีเขมรปรากฏอยู่อย่างที่เขมรขีดเขียนประวัติศาสตร์ของตนเองว่าตนเองนั้นมีต้นกำเนิดที่เก่าแก่มาตั้งแต่สมัยอาณาจักรฟูนันทั้งที่ไม่มีชื่อตนเองอยู่ในประวัติศาสตร์นั้นเลยเพียงแค่มีดินแดนบางส่วนเท่านั้นอยู่ในประเทศกัมพูชาในปัจจุบันดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีจักรวรรดิเขมรเอ็มพายตามแผนที่ที่เขมรทำออกมาตบตาชาวโลกจึงเป็นที่มาของข้อสรุปของยูเนสโกนะครับที่ตบหน้าชาวเขมรอีกคราวว่าอาณาจักรเขมรนั้นไม่มีอยู่จริงเขมรเอาอาณาจักรของขอมโบราณมาอ้างเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ตนเองทั้งที่ตนเองไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนของช่วงประวัติศาสตร์นั้นเลยมันเป็นเพียงโฆษณาชวนเชื่อเพื่อหลอกคนเขมรทั้งชาติเท่านั้นเองครับแต่ถ้าคนเขมรไม่เชื่อหรือมีหลักฐานที่เป็นสากลมายืนยันได้เราก็มาคุยกันอย่างมีเหตุผลได้นะครับผมมีบทความหนึ่งครับจาก Facebook ของคุณทรัพย์พิสารสุขยศมงคลครับซึ่งท่านได้เขียนเอาไว้ดีมากๆเลยนะครับจากการที่ศึกษาข้อมูลประวัติศาสตร์ในยุคอาณาจักรฟูนันอาณาจักรเจนละยุคของพระนครต่อเนื่องถึงอาณาจักรเขมรจากหลายแหล่งข้อมูลก็พอที่จะสรุปข้อมูลเรื่องของขอมเขมรที่มาของเขมรและอาณาจักรของเขมรได้ดังนี้ครับก็คือขอมไม่ใช่เขมรไม่ใช่เชื้อชาติแต่หมายถึงคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่อยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพยามาตั้งแต่ดั้งเดิมที่นับถือศาสนาฮินดูหรือพุทธมหายานได้ก่อร่างตั้งอาณาจักรขึ้นมาในดินแดนแห่งนี้มากมายเลยนะครับรวมไปถึงพื้นที่ในประเทศกัมพูชาในปัจจุบันและก็เป็นบรรพบุรุษของชาวไทยในปัจจุบันอีกด้วยและขอมนี่แหละครับก็คือผู้สร้างปราสาทหินต่างๆรวมไปถึงอังกอร์วัดด้วยนักประวัติศาสตร์ของไทยต้องเลิกยัดเยียดให้ขอมเป็นเขมรได้แล้วนะครับเนื่องด้วยภาษาที่ใช้วัฒนธรรมที่แตกต่างถิ่นที่มาและเชื้อสายนั้นก็ไม่มีอะไรเลยที่เหมือนกันเลยครับและเขมรนั้นก็ไม่ใช่ขอมแต่เขมรเป็นชนชั้นทาสเป็นผู้รับใช้ของขอมจากหลักฐานที่เรียกชาวเขมรเก่าแก่ที่สุดก็คือหลักศิลาจารึก KA64 ครับซึ่งก็เป็นศิลาจารึกสมัยก่อนเมืองพระนครอายุราวพุทธศตวรรษที่12ได้กล่าวถึงทาสชาวเขมรโบราณเอาไว้ว่ากยุมกเมนโคโต 20.20.7 เทรสิ2และเมื่อมีการตรวจสอบ DNA ของชาวกัมพูชาในปัจจุบันก็พบว่ามี DNA ใกล้เคียงกับชาวเกาะชวาและก็มี DNA ที่แตกต่างจากชนกลุ่มอื่นในแถบนี้นะครับมีความเป็นไปได้ว่าเขมรจะถูกชาวอินเดียใต้ในสมัยโบราณได้กวาดต้อนเข้ามาเป็นทาสเพื่อสร้างปราสาทหินแบบที่สร้างปราสาทปรัมบานันบนเกาะชวานั่นแหละครับผู้ปกครองอาณาจักรฟูนันก็ไม่ใช่เขมรอีกด้วยโดยปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรฟูนันนั้นคือพระเจ้าเกาทินยะชัยวรมันที่1ซึ่งก็เป็นพราหมณ์ชาวอินเดียที่เดินทางมาจากแคว้นกลิงคะทรงเดินทางด้วยเรือเข้ามาสู่ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงในช่วงพุทธศตวรรษที่7แล้วก็ได้ทำสงครามกับชนพื้นเมืองและได้รับชัยชนะพราหมณ์เกาทินยะจึงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าเกาทินยะวรมันเทวะทรงเป็นประถมกษัตริย์ราชวงศ์วรมันแห่งอาณาจักรฟูนันดังนั้นนะครับพระราชวงศ์ผู้ปกครองในอาณาจักรฟูนันนั้นก็ล้วนมาจากอินเดียแล้วในตอนนั้นเขมรก็ยังไม่ปรากฏอยู่ในจารึกพงศาวดารหรือตำนานใดๆทั้งสิ้นเลยครับแล้วผู้ปกครองอาณาจักรเจละนั้นนะครับก็ไม่ใช่เขมรอีกด้วยโดยปฐมกษัตริย์ของอาณาจักรเจละคือพระเจ้าสรุตตะวรมันเป็นประถมกษัตริย์แห่งอาณาจักรเจละซึ่งครองราชเมื่อปีพ.ศ. 1093
ถึง1098พระองค์สืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์กัมโพชสุริยวงศ์ซึ่งเป็นราชวงศ์ของพราหมณ์กัมพูสวะกัมพูวะกับพระนางอัปสรเมราซึ่งประสูติแต่เมืองกลิงคะประเทศอินเดียครับและในประเทศอินเดียนั้นก็ได้มีตำนานกล่าวถึงพราหมณ์กัมพูสวะยัมพูวะเอาไว้ด้วยนะครับก็อย่างเช่นได้รับการยกย่องและก็มีรายชื่ออยู่ท่ามกลางปราชญ์นักรบและผู้พิชิตชาวฮินดูร่วมกับพระพรหมฤาษีอัคคสัตยะพระเจ้านรสิงหวรมันที่1พระเจ้าราเชนทรโจรที่1พระเจ้าอโศกมหาราชพระเจ้าปุษยมิตรสุงคะและคนอื่นๆในโศกที่22ของเพลงสวดจากวรรณคดีเอกตมตาโตตระในคัมภีร์พระเวทเป็นต้นครับซึ่งเขมรนั้นก็เริ่มปรากฏอยู่ในจารึกยุคอาณาจักรเจละนี่เองแหละครับในฐานะทาสในยุคอาณาจักรพระนครต้นราชวงศ์มหินธรปุระก็ไม่ใช่เขมรอีกเช่นกันครับโดยพระเจ้าชัยวรมันที่6เป็นพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรพระนครซึ่งครองราชระหว่างปีคริสต์ศักราชที่1080ถึง1107และก็เป็นกษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์มหินธรปุระแห่งเมืองพิมายพระองค์เสด็จลงจากเมืองพิมายไปปราบกบฏและปราบดาภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองเขมรในกรุงยโสธรปุระซึ่งต่อมาก็คือเมืองพระนครธมนั่นเองล่ะครับซึ่งพระเจ้าชัยวรมันที่6พระองค์เป็นของพิมายโดยที่มีพื้นเพอยู่ที่ต้นแม่น้ำมูลและก็เป็นชนชั้นปกครองการที่พบรูปหล่อสัมฤทธิ์พระเจ้าชัยวรมันที่6ในพื้นที่อำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์นั้นซึ่งก็เป็นเขตการปกครองของอาณาจักรพิมายและก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ยืนยันได้ว่าพระองค์มีฐานะเป็นกษัตริย์ไม่ได้เป็นขุนนางชนชั้นปกครองธรรมดาโดยทั่วไปครับจารึกปราสาทพนมรุ้ง7โบราณจำนวน3พระองค์คือพระเจ้าชัยวรมันที่6พระเจ้าธรณินทรวรมันที่1และพระเจ้าศรียุพราชครับและจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์เขมรโบราณที่แท้จริงนั้นนะครับก็ควรจะต้องเริ่มจากพ.ศ. 1879ที่สมเด็จพระองค์ชัยหรือที่รู้จักกันในพระนามพระบาทตระซอกพระแอมหรือพระบาทสมเด็จพระศรีสุริโยพันธ์ที่1หรือที่คนทั่วไปรู้จักกันในนามของพระเจ้าแตงหวานซึ่งก็เป็นต้นราชวงศ์นโรดมในปัจจุบันซึ่งตามตำนานนะครับกล่าวว่านายแตงหวานนี้เป็นผู้ปลูกแตงเพื่อถวายพระเจ้าชัยวรมันที่9และในเวลาต่อมานั้นก็ได้ลุกฮือขึ้นก่อการจลาจลครับเพื่อปลดแอกจากชนชั้นปกครองจากนั้นเหล่าทาสก็ได้ร่วมกันสังหารนายทาสของตนเองจนบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากพงศาวดารได้กล่าวว่าพระเจ้าแตงหวานนั้นทรงซัดพระแสงหอกลำแพงชัยถูกพระเจ้าชัยวรมันปรเมศวรถึงแก่สวรรคตในปีพ.ศ. 1879นั่นเองครับและนับจากนั้นเป็นต้นมาเขมรจึงมีกษัตริย์เป็นผู้ปกครองที่มาจากคนรับใช้เหมือนกันกับคนเขมรแม้ในตำนานจะบันทึกเอาไว้ว่าพระองค์ชัยจะสืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์จามปาก็ตามซึ่งเขมรนั้นนะครับก็มีเอกราชเป็นของตัวเองเพียงแค่13ปีและในช่วงระยะเวลา13ปีดังกล่าวอาณาจักรเขมรก็ไม่ได้ขยายดินแดนเข้ามาในสยามแต่อย่างใดเลยนะครับดังนั้นแผนที่จักรวรรดิคแมร์เอ็มพายที่รัฐบาลของกัมพูชาทำออกมาหลอกลวงคนในประเทศจึงไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดครับและนับตั้งแต่ชาวเขมรได้เอกราชเป็นของตัวเองมีประวัติศาสตร์ที่แท้จริงกัมพูชาก็ตกเป็นประเทศสราชของสยามอยู่หลายครั้งนะครับซึ่งก็ไม่ผิดนักนะครับที่จะกล่าวได้ว่านับตั้งแต่ที่พระบาทตระซอกประแอมขึ้นครองราชในปีพ.ศ. 1879จนกระทั่งถึงรัชสมัยของพระบรมลำพงราชากรุงศรีอยุธยานั้นก็ได้ยกทัพเข้ามาโจมตีพระนครธมจนกระทั่งพระนครธมแตกซึ่งก็รวมระยะเวลาที่เขมรเป็นอิสระนั้นก็เป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆเพียง13ปีเท่านั้นในเวลาต่อมานะครับผ่านมาอีก3รัชสมัยพระศรีสุริโยวงศ์ก็ได้มาตีพระนครธมคืนได้จากกรุงศรีอยุธยาครับต่อมาพระองค์ก็เสด็จที่วงคตพระอนุชาของพระองค์ซึ่งก็มีพระนามว่าพระบาทศรีธรรมาโศกจึงได้ขึ้นเสวยราชในปีพ.ศ. 1906ต่อมาในปีพ.ศ. 1974ทัพสยามของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2หรือเจ้าสามพระยาก็ได้ยกมาล้อมพระนครอีกครั้ง
ทัพสยามล้อมอยู่ได้7เดือนพระนครธมกรุงจึงแตกฝ่ายสยามก็ได้ยกพระยาอินทราชาขึ้นครองเมืองต่างพระเนตรพระกันครับภายหลังจากพระยาอินทราชาทรงสิ้นพระชนด้วยพระโรคปัจจุบันจึงตั้งพระยาแกรกขึ้นครองเมืองพระนครแทนฝ่ายเจ้าพระยาญาติโอรสพระองค์หนึ่งของพระศรีสุริโยวงศ์ที่เสด็จหนีไปได้นั้นเมื่อรวบรวมไพร่พลได้แล้วก็ได้ส่งยกทัพมาตีเอาพระนครคืนเมื่อตีได้และได้ขึ้นครองราชสมบัติแล้วทรงตัดสินพระทัยในการย้ายราชธานีไปที่เมืองจัตุรมุขจนกระทั่งในรัชสมัยของพระชัยเชษฐาธิราชเขมรก็ได้ตกเป็นประเทศราชของสยามอีกครั้งครับต่อมาในสมัยของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2ก็ได้ประกาศเอกราชจากสยามอีกครั้งจนกระทั่งในปีพ.ศ.2136สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงยกทัพมาตีกรุงละแวกได้สำเร็จจนทำให้อาณาจักรเขมรละแวกนั้นก็ได้ตกเป็นประเทศราชของกรุงศรีอยุธยาเป็นครั้งที่2ในยุคของสมเด็จพระบรมราชาที่4และในครั้งนี้นะครับกองทัพอยุธยาก็ได้ตีกรุงละแวกจนราบพนาศูนย์จนหาเมืองไม่เจอจนถึงปัจจุบันนี้แหละครับซึ่งคลิปนี้นะครับที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชไปตีกรุงละแวกนั้นผมก็ได้เล่าให้ฟังไปแล้วถ้าท่านใดสนใจและยังไม่ได้เข้าไปฟังนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในข้างล่างนี้เลยนะครับกรุงกัมพูชานั้นก็ได้ตกเป็นอาณานิคมของสยามเรื่อยมาครับจนกระทั่งถึงปีพ.ศ. 2406กัมพูชาจึงตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสซึ่งก็รวมระยะเวลาที่กัมพูชาตกเป็นประเทศราชของสยามต่อเนื่องยาวนานถึง297ปีไม่นับระยะเวลาที่ตกเป็นประเทศราชก่อนหน้านี้อยู่หลายครั้งนะครับในยุคอาณาจักรฟูนันอาณาจักรเจนละในยุคอาณาจักรเขมรพระนครในแผ่นดินสยามมีอาณาจักรต่างๆตั้งอยู่มาก่อนแล้วอย่างมากมายเช่นอาณาจักรสีเทพอาณาจักรละโวอาณาจักรสุโขทัยอาณาจักรศรีจนาสะอาณาจักรศรีวิชัยดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีจักรวรรดิเขมรเอ็มพายตามแผนที่ที่เขมรทำออกมาตบตาชาวโลกจึงเป็นที่มาของข้อสรุปของยูเนสโกนะครับที่ตบหน้าชาวเขมรอีกคราวว่าอาณาจักรเขมรนั้นไม่มีอยู่จริงเขมรเอาอาณาจักรของขอมโบราณมาอ้างเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ตนเองทั้งที่ตนเองไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนของช่วงประวัติศาสตร์นั้นเลยบทเรียนประวัติศาสตร์ของเขมรนั้นก็ยังต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องอีกมากมายเลยทีเดียวครับที่ขีดเขียนประวัติศาสตร์ชนชาติของตัวเองว่าตนเองนั้นมีต้นกำเนิดที่เก่าแก่มาตั้งแต่อาณาจักรฟูนันทั้งที่ไม่มีชื่อตนเองอยู่ในประวัติศาสตร์นั้นเลยเป็นเพียงแค่มีดินแดนบางส่วนอยู่ในประเทศกัมพูชาในปัจจุบันเท่านั้นแต่นั่นแหละครับก็ไม่ใช่สิ่งที่ยืนยันได้นะครับว่ากลุ่มชนที่ปกครองอาณาจักรนั้นเป็นคนเขมรและบทเรียนที่สอนว่าคนไทยมาจากจีนทางตอนใต้แล้วขับไล่แย่งชิงดินแดนและวัฒนธรรมทุกอย่างไปจากเขมรมันก็เป็นเรื่องเท็จเช่นกันครับเพราะเขมรไม่เคยเป็นผู้ปกครองแผ่นดินสยามเลยและบนแผ่นดินสยามในอดีตนั้นล้วนแต่มีอาณาจักรต่างๆมากมายมีพยานหลักฐานมากมายที่ชี้ให้เห็นว่ามีมนุษย์อาศัยอยู่ตั้งแต่ยุคหินกลางหินใหม่ยุคสำริดยุคเหล็กยุคทวารวดีจนกระทั่งขอมได้เข้ามามีอำนาจและก็เป็นหลักฐานว่าคนไทยอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งนี้มานานแสนนานมากแล้วไม่ได้มาจากที่อื่นแล้วไล่ตียึดเอาดินแดนของเขมรอย่างที่เขมรพยายามโกหกกันในปัจจุบันครับโดยเฉพาะความเข้าใจผิดของนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ของไทยบางคนที่พบเจอโบราณสถานหรือวัตถุโบราณที่ยังตีความไม่ได้ก็โยนไปให้เป็นของเขมรโบราณไว้ก่อนทั้งที่เขมรในยุคนั้นไม่ได้สรรสร้างอะไรเอาไว้เลยเพราะเป็นแค่ทาสเท่านั้นและชนชั้นปกครองนั้นก็ล้วนเป็นขอมเป็นพราหมณ์ที่มาจากอินเดียชนชั้นปกครองเหล่านี้นะครับรักษาเอกลักษณ์ของตัวเองเอาไว้อย่างเหนียวแน่นสังเกตดูจากภาพสลักหินต่างๆนะครับที่เป็นภาพปรากฏมหากาพย์รามายณะการละเล่นการต่อสู้กิจกรรมต่างๆของชาวอินเดียใต้ภาพสลักความเชื่อในศาสนาฮินดูจึงมีความเคร่งครัดในเรื่องของวรรณะและเชื้อชาติเป็นอย่างยิ่งครับการใช้ภาษาจารึกก็ใช้ภาษาปะละวะหรือภาษาหลังปะละวะภาษาของโบราณรวมไปถึงการใช้ภาษาสันสกฤตซึ่งก็มีความแตกต่างจากอักษรเขมรโบราณและเมื่อมองย้อนลึกลงไปให้ละเอียดยิ่งขึ้นนะครับอ
อาณาจักรแต่ละแห่งนั้นก็ล้วนมีงานศิลปะในแบบของตัวเองซึ่งสามารถจำแนกถึงที่มาของโบราณวัตถุเหล่านั้นได้การตีความว่าเป็นของเขมรไปหมดจึงไม่ถูกต้องนั่นเองแหละครับจึงสมควรอย่างยิ่งนะครับที่ปรับปรุงวิชาประวัติศาสตร์ครั้งใหญ่ให้ถูกต้องเพื่อให้ลูกหลานได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่ใกล้เคียงกับข้อเท็จจริงมากที่สุดรู้ที่มาที่ไปของชนชาติของตัวเองเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจและหวงแหนวัฒนธรรมของตนเองรู้รากฐานของตนเองว่าเราเป็นใครมีความเป็นมาได้อย่างไรมากกว่ารู้ประวัติศาสตร์เพียงผิวเผินว่าประวัติศาสตร์ชาติไทยเริ่มมาจากอาณาจักรสุโขทัยทั้งที่หลักฐานใหม่ที่พบเจอมากมายสามารถระบุตัวตนของคนไทยไปได้ไกลมากกว่านั้นนั่นเองล่ะครับแล้วท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านล่ะครับมีความคิดเห็นเป็นประการใดบ้างสามารถแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรดดลบันดาลให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสมปรารถนาทุกประการร่ำรวยเงินทองมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยกันทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับ